อร่อยเฉยไปมาซื้อใหม่นะเหนื่อยอ่ะอยากกินอะไรชุ่มคอชุ่มคออ่ะเฮ้ยพี่ชิวไปกินชาไข่มุกบุฟเฟ่ต์ปะรอไปอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงหน้าหมักหัวหน้าบ้านเลยพี่ชิวรองั้นพาพี่ไปหน่อยดิได้พี่ชิวมันมีบุฟเฟ่ต์ด้วยนะตักไข่มุกได้ไม่อั้นเลยมาพี่ชิวมาไปดิมันทำอะไรน้องพี่จิ๊บไปกินชานมไข่มุกกันป่ะไปดิชาไข่มุกหน่อยค่ะตักได้เลยจ้าบุฟเฟ่จ้าก็อยู่ทางนู้นนะคะพี่ต้าร้านไข่มุกที่บ้านมันแก้วกี่บาทอ่ะ20เองพี่ชิวรอโอ้ยเดี๋ยวดูพี่นะพี่อ่ะจะตักให้คุ้มเลยโหพี่ชิวจะตักเยอะทำไมอ่ะแต่มันก็ไม่อร่อยหรอกไม่ได้ดิมันเป็นบุฟเฟ่ต์พี่อ่ะต้องให้คุ้มดิป้าพี่ชิว20บาทค่ะขอบคุณค่ะนี่ไงพี่ชิวร้านนี้ไงรอพี่อร่อยป่ะอร่อยน้องบุฟเฟ่ด้วยมาชิต้าทั้งนั้นบุฟเฟ่น่ะตักเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับใช่หนูจะตักเท่าไหร่ก็ตักเลยแก้อยู่ทางนู้นนะคะชิต้ามาไว้พี่หนึ่งอันไปพี่ชิวเฮ้ยพี่ชิวตักเยอะไปบ้างเนี่ยพี่ไม่เป็นหรอกนาบุฟเฟ่ต้องให้คุ้มแล้วแต่พี่ก็แล้วกันหนูตักเยอะขนาดเนี้ยแล้วจะใส่น้ำแข็งยังไงล่ะไม่เป็นหรอกครับแต่ไม่คุ้มโหตักเยอะขนาดนี้จะกินหมดไหมเนี่ยโหชิต้าแต่แค่นี้หรอมันจะคุ้มหรอตั้งแต่พี่เนี่ยคุ้มแน่ไม่หรอพี่ชิวหนูแค่พอกินก็พอแล้วนี่ค่ะได้แล้วค่ะนี่ครับสองแก้วค่ะขอบใจนะจ๊ะชิวไว้คุณหนุนใหม่นะแม่พี่เขาตักเยอะขนาดนั้นอ่ะจะกินหมดไหมอ่ะช่างเขาเถอะกินหมดไม่หมดก็เรื่องของเขาก็เรามันขายบุฟเฟ่ต์แล้วไงลูกคนบางคนก็โลภมากเกินไปอ่ะพี่ชิวเอามาเยอะขนาดเนี้ยไม่เยอะไปหรอไม่ได้ดิก็พี่เสียตังค์แล้วอ่ะพี่ต้องเอาให้คุ้มดิอร่อยมั้ยเนี่ยพี่ชิวก็อร่อยนะแล้วพี่ชิวจะกินหมดมั้ยอ่ะไม่หมดดิพี่เอามาเยอะพี่ต้องกินหมดอยู่แล้วมาพี่ชิวไม่รู้ว่าพี่ปวดท้องอ่ะเป็นไรปวดท้องมันพี่ชิวสงสัยพี่กินไข่มุกมากเกินไปแล้วมั้งมันได้ไปอุดในท้องอ่ะไม
นั่นไงหนูว่ากินไข่มุกเยอะเกินไปเป็นไงล่ะพี่ชิวโลภมากก็พี่คุณไม่คุ้มอ่ะที่ได้ตังค์มาเยอะๆเดี๋ยวคราวหลังอ่ะพี่ตังค์น้อยๆหรอคราวหลังอ่ะก็อย่าโลภมากแล้วละแค่พี่ชิว